สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมณัฐวัฒน์ครับผมโบกี้จิตจ้องตะคุบครับคุณไปตั้งชื่ออำเภอไหนมาทำไมชื่อคุณเป็นอย่างเงี้ยฮะผมภูมิใจนะครับวันนี้ภูมิใจเรื่องอะไรจ้องจิตตะคุบคือชื่อเนี่ยเหมือนพอพูดปั๊บเนี่ยกระโดดเข้าไปขย้ำแขกรับเชิญได้เลยใช่ไงมันเป็นที่มาที่ไปเลยมืออย่างเงี้ยมืออย่างนี้เลยเวลาขย้ำเนี่ยเวลาเห็นน้องๆมาแต่ละคนนะพอแล้วไม่ต้องพูดถึงความเดือดร้อนอ่ะขอเจอน้องเลยไหมใจเย็นขอต้อนรับคุณผู้ชมดีกว่าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผีทาเลนต์ครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรมันไม่ใช่นะอันนี้ปลาโลมานะคุณอะไรนี่ผีทาเลนต์อย่างนี้ตอนแรกอ่ะก็ใช้เสื้อนี้แหละทนกลิ่นไม่ไหวจริงกลิ่นอะไรไอทีมงานซักผ้ากลางคืนโอ้ยดมนี่เตะจมูกเข้าไปเล้าถึงโซนสมองก็ต้องเข้าใจทีมงานเนี่ยเราทำงานตอนกลางคืนเกี่ยวกับเรื่องผีครับกลางวันก็นอนสิครับก็นอนเลยครับเออนะเขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นไงตื่นขึ้นมาก็ต้องทำเอออันนั้นแน่อะไรครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อยังไงครับมันเกี่ยวอะไรกับเสื้อผ้าครับความเชื่อคือเสื้อผ้าคือทุกอย่างครับเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่ว่าอย่าว่าแต่เสื้อผ้านะคุณผู้ชมครับทุกๆเรื่องของคนไทยครับเราจะมีเคล็ดเราจะมีความเชื่ออยู่ด้วยเสมอเอ้ยอย่างตากเสื้อผ้าเป็นไงห้ามตากตอนกลางคืนผีตากผ้าอ้อมโพลเพลจะมีเกี่ยวกับการตากคือบางความหมายบางทีอาจจะไม่เรื่องการตากผ้าแต่ว่าเขาบอกเป็นสำนวนแบบนั้นนะครับโอ้โหความเชื่อเรื่องแบบน้องๆอาจจะเกิดไม่ทันไงคุณน้องๆหรือว่าลุงวะที่เขาดูเราอ่ะเอางี้ผมเสียเวลาอธิบายแล้วเกินแต่ให้ถามผู้ใหญ่ข้างๆแล้วกันนะครับผู้ใหญ่ข้างๆจะทราบว่าเขาว่าผีตากผ้าอ้อมเป็นยังไงไปเจอดีกว่าไหมถามน้องๆกันไหมว่าน้องเขามีความเชื่ออะไรไปถามเขาดีกว่าครับกับโชคดีผีทาเลนต้อนรับเข้าสู่รายการผีทาเลนต์นะครับในช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลี้ลับครับผมเอาอีกแล้วคุณใช้คำพูดอย่างนี้อีกแล้วทำไมอ่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดี๋ยวก่อนน้องกินไปถึงไหนแล้วเนี่ยดูเจ้าเนี่ยประสบการณ์ลี้ลับจะทำว่าประสบการณ์แลกประสบการณ์ลี้ลับคือมาแชร์กันฟังเรื่องราวกันก่อนที่คุณจะมาทักเรื่องคำพูดผมเนี่ยทำไมคุณรีบคืนหมวกน้องเข้าไปดีกว่าคนดูทางบ้านเขารู้หมดแล้วว่าหมวกน้องเขาคุณรู้เขาจะรู้ได้ไงมาดูกางเกงนี่บ้าไม่ว่าน้องเขาตอนแรกน้องเขาทักเขาว่าอะไรอะไรนะทักเขาว่าอะไรลองฟ้าผ่านครับก็รวมตัวเรียบร้อยแล้วมาเจอกับน้องสาวๆของเรากันดีกว่าสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยฮะชื่อป๊อปค่ะป๊อปนะครับชื่อไอค่ะครับชื่อโอค่ะชื่อเอเอค่ะผู้ชายที่ไม่ดีนะครับเอาละครับเริ่มแลกเปลี่ยนกันดีกว่าแลกเปลี่ยนใครดีใครก่อนเนี่ยจริงๆแล้วต้องถามเขาก่อนนะว่าน้องเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรไหมมีความเชื่อเรื่องอะไรมีเคล็ดอะไรในการใช้ชีวิตไหมครับห้ามตัดผมวันพุธห้ามตัดเล็บให้พี่กินอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบนี้นะค่ะเชื่ออยู่อย่างตัดเล็บตอนกลางคืนคือตัดเล็บกลางคืนทำไมครับเขาจะถือว่าแบบมันไม่ดีอ่ะแล้วก็แบบตัดไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเชื่อหนูมีความเชื่อไหมไม่มีอะไรใช้ชีวิตมีความเชื่ออะไรอ่ะข้ามไปคนดูฮะแต่พี่แนะนำได้นะว่าวันพฤหัสเนี่ยห้ามสระผมทำไมอ่ะสบายดีข้ามไปดีกว่าผมปล่อยมุกให้ตรงนี้ลอยๆอ้วนๆไว้อย่างงี้ข้ามไปโอ๊กดีกว่าครับน้องโอ๊กนี่ได้ข่าวว่าประกวดนางงามด้วยมีความเชื่ออะไรไม่มีเคล็ดอะไรมั้ยเออกับประกวดอะไรงี้มั้ยมีความเชื่อว่าถ้าทำอะไรวันที่เป็นวันเกิดอ่ะค่ะแบบวันพฤหัสบดีเงี้ยเป็นวันดีครับอ๋อหนูเกิดวันพฤหัสครับเขาบอกว่าพฤหัสเนี่ยจะคู่กับคนวันเสาร์คือคนวันเสาร์นั่นก็คือผมโอ้ไม่เข้าเรื่องผีไม่ได้ไอ้ทีเข้าเรื่องผีดีกว่าอ่ะเอาเรื่องไหนใครจะเริ่มก่อนครับมิเลเนียมของเราดีกว่าให้มิเลเนียมมาคุณเลยว่าคุณเรียกน้องว่ามิเลเนียมมิเลเนียมน้องโอ๊คครับเชิญครับน้องโอ๊คจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทคือไม่ได้เกิดกับเราแต่เกิดกับเพื่อนสนิทครับยังไงฮะก็คือเพื่อนจะเป็นคนที่แบบว่ามีเซนส์ในเรื่องผีบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเพื่อนก็เหมือนพาเพื่อนไปทำแท้งเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปหาเขาแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่กี่วันเนี้ยเพิ่งพาคนไปทำแท้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนเล่นกันกับคนที่ทำแท้งเนี่ยค่ะอยู่ข้างนอกเป็นหอนอกไปนอนเล่นกันถึงประมาณ3:00ก็หิวโอกับมิกอะค่ะเพื่อนมันที่เจอผีชื่อมิกโอกับมิกก็เลยพากันไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง3:00คือพี่กะว่าป้าเขาหมักเสร็จพอดีแล้วก็ลุยเลยไปซื้อมาม่ากินกันอะไรกันมันจะมีตลาดตอนเช้าไงคะ
ช้าว่าใส่บาตรอะไรเงี้ยสี่ตีสามตีสี่เขาเริ่มเปิดก็ขี่ไม้ใกล้ถึงหน้ามหาลัยแล้วเห็นผู้ชายคนนึงเดินอยู่ริมถนนมันเป็นทางเปี่ยวนะคะสองข้างทางเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ก็ไม่น่าจะมีใครเดินแล้วก็ยังสะกิดกันเลยว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เดินอะไรที่ไปเหอะกลัวเป็นโจรอะไรเงี้ยค่ะพอขี่ไปสักพักนึงผู้ชายคนนั้นก็บินได้ลอยไปอยู่บนหัวของเราสองคนบ้านะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยนกอะไรทำไมใหญ่จังอะไรเงี้ยแต่เห็นชัดเลยว่าผู้ชายคนนั้นลอยขึ้นมาแบบคือเอางี้แล้วแบบแวบเดียวเองอะภาพถุงจินตนาการตามก็คือขับมอเตอร์ไซค์งงงงงงอีกมือนึงเนี่ยยิงยุ่งปิ้งปั๊บปั๊บปั๊บยินโดยเพื่อนเพื่อนลอยแต่ตาเนี่ยที่มองข้างหน้าคือเห็นมันเป็นรูปร่างผู้ชายไปเหมือนเป็นเหยี่ยวตัวใหญ่อะแล้วก็มันตกใจกันมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยสะกิดกันก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปคุยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกโอเคก็กลับเข้าไปถึงหอในหมูปิ้งก็ยังอยู่ไหมครับหมูปิ้งอยู่ครับอยู่นะยังอยู่ผมก็ยังอยู่ครับเป็นห่วงไงแหมคนเราเหนื่อยวิ่งก็ต้องกินด้วยก็กลับไปถึงค่ะในห้องมันจะเป็นเตียง7คนก่อนจะนอนก็คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้เหมือนกันไหมโอ้ก็ตื่นขึ้นมาอีกทีตอนที่มิกร้องหรือที่แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนนั้นนะคะเหมือนเพิ่งหลับเพิ่งตื่นเขาก็เหมือนลืมตาหลับๆตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นผู้ชายคนนึงตัวสูงใหญ่มากแวบเข้ามาในห้องแป๊บนึงค่ะผู้ชายนั้นมายืนอยู่ข้างหน้าเตียงคือเป็นเหมือนตัวดำๆหมดเลยมองไม่เห็นอะไรว่าเห็นแค่เป็นหน้าคนแล้วก็เหมือนแบบใส่ผ้าคลุมดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ไม่ใช่ค่ะคนละคนเขาบอกว่าคนละคนเนี่ยครับใช่เขาก็มาพูดแบบเริ่มๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนภาษาเขมรน่ะเฮ้ยทําไมมันอันนี้คือทําไมมันลอยอ่ะผ้าคือวันหลังแกล้งน้องสิเอาเข้าทางผมเนี่ยเอาเข้าทางน้องดิว้าตกใจหมดไอ้นี่มาข้างเราเลยคือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมาแกล้งน้องกันไอ้นี่มาข้างพิธีกรอีกแล้วเราจะแยกกันคิดเลยนะคือเรื่องราวเกี่ยวกับอยู่ในห้องแล้วตอนนี้เจอรูปร่างประหลาดอีก1รูปร่างแล้วใช่ค่ะก็ยืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็พูดภาษาที่มันเหมือนคนที่เจอกันบ่อยๆเป็นเรื่องผีที่เขาชอบเล่าว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยภาษาเดียวกันน่ะใช่ใช่แล้วเพื่อนก็พยายามลืมตาขึ้นมามองว่าพูดอะไรใครพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วแป๊บนึงอ่ะหน้านั้นก็เข้ามาอย่างเงี้ยเลยค่ะเห็นเข้ามาแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมแล้วมันก็เลยตกใจมากๆเขากรี๊ดขึ้นมาอ๋อกรี๊ดขึ้นมาแล้วก็ระหว่างที่กรี๊ดแล้วเพื่อนก็บอกว่าก็เอามือล้วงไปใต้หมอนไปหยิบพระมาด้วยแล้วเนี่ยผู้ชายนั้นก็หายไปแบบสลายหายไปเป็นผงกับตาเลยแล้วจากนั้นมิกก็เลยเล่าให้โอฟังเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงก็เลยเล่าให้ฟังค่ะเล่าแบบเนี้ยที่โอเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเสร็จแล้วก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยไปหลอกนอนกันเถอะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ใกล้จะเช้าแล้วแล้วนี้เพื่อนก็นอนไปก็เกิดเรื่องขึ้นอีกคืออีกครั้งนึงก็กรี๊ดแบบดังสนั่นกว่าเดิมอีกกรี๊ดอีกรอบมึงอีกใช่ก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบคือตอนเนี้ยฟ้าสลัวแล้วจะเช้าแล้วค่ะเพื่อนก็เล่าว่าตอนที่นอนหลับไปอ่ะก็ยังถือพระไว้ดูแต่ว่าเหมือนมันหล่นลงไปหรือหล่นข้างตัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้กำไว้แล้วแล้วก็สักพักนึงก็คือหลับอยู่นี่แหละก็ได้ยินเสียงคนเรียกบอกว่ามิกตื่นมิกตื่นอย่างเงี้ยมันก็ได้ยินแว่ว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 แบบว่าทำไมพูดหลายๆครั้งจังแบบคนง่วงนอนอ่ะก็จะแบบจะตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นจะตื่นอะไรเงี้ยคิดอยู่มิกตื่นมิกตื่นถ้าไม่ตื่นฉันจะจัดขาแกฉันจะตัดขาแกตัดขาแกก็เลยตกใจมากไอ้ย่าตกใจมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาจากเตียงนั่งลงแล้วก็แบบก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงเหมือนไปแค่ฝันไปเหมือนอยู่ในความฝันนะคะสลึมสลือฝันว่ามีคนจะมาตัดขาใช่จะมาตัดขาก็เลยตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยก็เลยจะหันกลับไปนอนก็หันกลับไปเจอตัวเองอะค่ะเฮ้ยทวิภพอีกแล้วนี่แล้วก็เลยหันกลับมาตั้งสติแป๊บนึงฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงเพื่อนคิดจะไปนอนทับดีหรือว่ายังไงเหมือนในละครดีหรือยังไงก็เลยคิดขึ้นมาได้เหมือนหนังผีที่เคยดูก็เลยเอาพระที่อยู่ข้างเตียงมองเห็นพระที่แบบตัวเองเคยทำหล่นไว้ค่ะแล้วก็มาใส่คอแล้วก็ท่องตั้งแต่อรหังสัมมานะโมตัสสะอิติปิโสจนจบคล้องคอเสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจนอนลงแต่ก็สาเหมือนในหนังผีแล้วก็พอนอนลงปุ๊บก็จับดูตัวเองก็ปรากฏว่าเออโอเคเป็นมีเนื้อหนังไหมมีเนื้อใช่จับตัวเป็นเนื้อเราคนเดิมแล้วก็ปลุกแล้วก็ปลุกโอ๊คขึ้นมาครับเฮ้ยโหนี่เจ๋งมากเฮ้ยสนุกอ่ะแล้วนี่สนุกอ่ะเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวของโอ๊คครับคุณวากี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าหมูปิ้งไม้นั้นของฉันยังอยู่ภาษาอังกฤษ The pig the fight
บ้าเหรอพอแล้วพอแล้วโอเคอ่ะอายองขอบคุณมากนะเรื่องราวเรื่องแรกโอ้โหเจ๋งเลยโอ้ยสนุกมากสนุกมากคือมันเจอหลายครั้งเหลือเกินอ่ะจนกว่าจะเช้าเนี่ยมันเป็นคือเหตุการณ์มันบีบเหลือเกินแล้วก็มีคนมาพูดว่าจะตัดของตัดขาอันนี้ไฮไลท์ผมชอบมากคือนึกออกมาแบบอารมณ์นอนๆอยู่แล้วมีคนมาอยู่ข้างๆหูรอบๆตัวพี่ตึงจะตัดขาอ่ะโอเคขอบคุณเรื่องแรกแล้วกันนะครับเรื่องต่อมาดีกว่าครับคุณบัวพีเรื่องต่อมาครับผมครับเราไล่ไปที่คนกลางเลยนะชื่อน้องไอซ์โอเคเห็นแล้วอยากอยู่ใกล้ๆทำไมครับจะได้ยินทั้งวันไอซ์ครับคือเรื่องของไอซ์เนี่ยเป็นเรื่องคือไอซ์เป็นเด็กนันทศิลป์ครับแล้วทีนี้เป็นประธานก็คือมีช่วง 2-3 ปีแล้วแหละคือตอนไอซ์ไปรำที่จีนไปเมืองจีนไอ้เป็นเรียนที่นั่น2เดือนครับผมคือจะต้องรำหนุมานจับนางเบญจกายซึ่งไอ้รำเป็นหนุมานจับนางเบญจกายแล้วเด็กที่มาที่จีนนั้นน่ะมี190คนแต่คนที่เป็นนักศิลป์จริงๆมีแค่2คนก็คือไอ้กับพี่คนนึงที่อยู่วิไลนักศิลป์แล้วเป็นอาจารย์แล้วด้วยในปัจจุบันเขาก็บอกโอเคไอ้งั้นช่วยหาน้องสักคนเอามาเป็นหนุมานโดยผู้ชายใช่ก็คือไอ้ก็ต้องแบบไปขอให้น้องมาช่วยโดยที่แบบน้องคนนั้นไม่มีการผ่านใดๆมาทั้งสิ้นไม่มีการเข้าครูไม่มีการฝึกก็คือแบบว่าเพราะทางจีนอ่ะเขาต้องการอยากให้โชว์ก่อนกลับไม่แล้วจะทำได้คือคนที่จะมาเป็นตัวลิงเนี่ยอยู่ดีไม่ได้โดนครูไม่ได้โดนเป็นทำพิธีบวงสรวงผมใช้คำง่ายๆว่าครอบครูครอบครูบาสีสุขวัญอย่างเงี้ยฮะไม่มีคือต้องมีครับทุกคนต้องมีครูเวลาเราจะเอาวรรณคดีสักเรื่องนึงเรื่องใหญ่ๆแบบรามเกียรติ์มาเล่นอะไรเงี้ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องขออนุญาตใช่แล้วพอเลือกน้องขึ้นมาเป็นหนุมานแล้วใช่พอเลือกมาแล้วคือที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยก็คือโอเคช่วยกันดูแลฝึกซ้อมก็คือเขาเรียกว่าเจี้ยวกวางซึ่งเป็นทหารที่คุมโรงเรียนคอยดูแลเด็กนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนครับเขาก็โอเคเปิดห้องให้อะไรเงี้ยซึ่งจน2คืนสุดท้ายที่จะแสดงอ่ะพี่คือที่นั่นจะเร็วกว่าที่ไทยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นแหละเออ2ชั่วโมงแล้วมันนอนเป็นหอของที่นั่นไอ้นอนไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะเพราะหูไอ้ได้ยินแต่เสียงเพลงเพลงอะไรครับจีนเหรอมาบ้านนี้ก็จะเข้าเรื่องจีนอย่างเดียวเลยก็อยู่นู่นไงยังได้ยินเสียงโขนก็เลยแบบเออเป็นนาฏศิลป์เออๆเป็นเสียงหม่งกองใช่อย่างนั้นเลยทั้งคืนไอ้นอนไม่ได้พี่ใช่ป่ะไอ้ต้องเอาโทรศัพท์ไอ้อ่ะไม่กล้าหันไปด้วยไม่กล้าหันเลยหันไม่ได้กลัวสิ่งที่จะเจอฝั่งเนี้ยเพราะว่าไอ้ได้ยินแบบได้ยินอ่ะพี่เออไอ้ได้ยินอ่ะเข้าใจป่ะว่าไอ้ได้ยินอ่ะจนดึกสภาพไอ้ทนไม่ไหวแล้วพี่คือไอ้คิดว่าคือถ้าไอ้อยู่อย่างเงี้ยไอ้แย่อ่ะโทรหาพ่อจากจีนอ่ะมาไทยอ่ะเวลาตอนนั้นเวลาประมาณดึกแล้วนะน่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วในเมืองไทยก็เกินตีเที่ยงคืนแล้วใช่เลยแล้วเลยบอกพ่อว่าครับพ่อสวดมนต์ให้ไอ้หน่อยไอ้นอนไม่ได้ร้องไห้ไหมครับร้องไห้คือแบบพี่ไอ้นอนไม่ได้แล้วคือทุกคนนอนกันหมดแล้วในห้องนั้นมี10คนไอ้นี่ยังตุ้มตุ้มอยู่หลังเลยเหรอระหว่างนี้เสียงก็ยังคือแบบไอ้ก็เลยแบบว่าพ่อสวดมนต์ให้ไอ้หน่อยไม่ทำไมรู้ลู่นะระหว่างนี้เสียงก็ยังคือแบบไอ้ก็เลยแบบว่าพ่อสวดมนต์ให้ไอ้หน่อยพ่อก็เลยโอเคพ่อก็เลยไปห้องพระที่บ้านน่ะแล้วก็สวดมนต์ให้กับแม่ก็ตื่นกันหมดทั้งบ้านน่ะเปิดลําโพงพ่อเปิดลําโพงแล้วก็สวดสปีกเกอร์มาเลยใช่จนคุณแก้ปัญหาได้ดีนะผมว่าเป็นใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ชอบนะคือพี่เข้าใจป่ะเวลานั้นน่ะไอ้สวดเองไม่ได้เลยพี่เข้าใจว่าคนที่มันกลัวสุดขีดแล้วมันติดๆขัดๆป่ะคือมันเป็นลักษณะนั้นน่ะพอสวดเปิดลําโพงปุ๊บเป็นไงครับจนไอ้บอกพ่อขอร้องนะสวดจนกว่าไอ้จะหลับไปเลยนี่คุณกลัวจนคุณสั่นขนาดนั้นสั่นนี่ขนาดเราถ้าคนพูดติดขัดนะครับมันคืออาการตกใจที่แบบฮะน้ำโมออกไม่ได้แล้วน้ำโมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วจนแต่เสียงนั้นหายไปหรือเปล่าครับจากวันที่ที่จนมันค่อยๆเงียบไปเรื่อยๆเฟดลงมาเรื่อยๆใช่เงียบไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนี้พ่อก็ยังสวดอยู่สวดอยู่คือไอ้ไม่หลับคือผมอยากรู้คือตอนที่คุณโทรหาที่บ้านที่เมืองไทยแต่เสียงอยู่ข้างหลังตุ้ม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 นี้เหรอไอ้นอนตะแคงไงเออแล้วไอ้คุมผ้าเข้าใจว่าไอ้คุมผ้าเออไม่เดี๋ยวผมอยากรู้จริงๆแล้วข้างๆนั้นมันคืออะไรอ่ะทางโล่งเฉยๆเลย
พราะว่าเตียงมันอยู่สองอย่างเงี้ยเตียงฝั่งนี้กับเตียงฝั่งนี้เป็นเตียงสองฝั่งเอ๊ะสองชั้นแล้วเนี่ยอันนี้ประตูของห้องอันนี้ประตูหลังห้องคือแล้วมันตรงกันคือหลังฮวงจุ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ครับผิดใช่ป่ะฮวงจุ้ยใช่ครับข้างหลังเป็นสวนใช่ต่อตอนนี้เล่ามาเสร็จปุ๊บเสียงค่อยๆเฟดมาละใช่แล้วมันตรงกับช่วงจังหวะเชงเม้งที่คนจีนจะแบบทยอยกลับบ้านกันแต่ว่าก็ยังมีเมดอยู่ด้วยกันมีเด็กไทย2คนก็คือคนที่นอนฝั่งตรงข้างไอ้อ่ะกับไอ้แล้วก็คนจีน 4-5 คนนอนไม่ได้อ่ะนอนไม่ได้แล้วจนพอแล้วคุณพอเหตุการณ์คลี่คลายคุณได้ถามอะไรเจ้าหน้าที่เพื่อนๆไม่พอแบบหลับไปตอนไหนยังไม่รู้ตัวแล้วพอเช้าขึ้นเลยไปพูดให้พี่ฟังพี่บิ๊กแล้วพี่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาบอกว่าเฮ้ยจริงป่ะไอ้พอเมื่อคืนพี่ฝันพี่ฝันว่าคนที่เล่นเป็นหนุมานพี่ว่ายืนอยู่ปลายตึกแล้วถูกผักซึ่งน้องคนนั้นอ่ะป่วยคืออีกวันนึงป่วยเลยคือน้องเขาป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยคือแบบเหมือนแบบไม่สบายแบบพี่ผมซ้อมไม่ค่อยไหวนะวันเนี้ยปวดหัวเป็นไข้ขึ้นมาเลยไอ้ก็เลยต้องโทรไปหาพ่ออีกทีนึงพ่อก็เลยบอกว่าโอเคต้องทำนี้คือไอ้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ไอ้นับถือใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าต้องจุดธูปกี่ดอก12ดอกหรือ10อะไรเนี่ยนะจำไม่ได้กลางแจ้งตอน2ทุ่มแล้วหนูต้องไปหาซื้อธูปอ่ะเราต้องพาให้เจ้ากวางพาไปที่โล่งๆเพื่อได้จุดธูปเนี่ยแล้วถึงเหตุการณ์ถึงจะได้ดีขึ้นเราเชื่อไหมทุกคนเวลาที่เขาเห็นไอ้ลำเขาจะบอกว่าบอกตรงนั้นไม่เหมือนไอ้ลำเลยเหมือนเป็นคนอื่นลำเพราะแววตาไอ้ไม่ใช่เขาพูดกับไอ้อย่างเงี้ยทุกคนเลยแต่ตอนไอ้ลำไอ้รู้ตัวดีรู้ก็คือไอ้เนี่ยแหละลำแต่คือทุกคนที่เห็นอ่ะจะบอกว่าไม่เหมือนพี่เลยไม่เหมือนไอ้เลยคือแบบไอ้กลายเป็นแบบอ่อนมากอ่ะอ่อนแบบอ่อนช้อยอ่ะคือดูอ่อนช้อยขึ้นอ่อนช้อยแล้วทุกคนบอกว่าลำดีกว่าตอนซ้อมอีกแล้วไอ้น้องหนุมานคนนั้นล่ะครับก็ลำได้ไม่พลาดเลยไปด้วยกันได้เลยแบบเพราะว่าตอนแรกน้องเขาก็ติดขัดๆไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจุดธูปแล้วบอกแล้วบอกแล้วคลี่คลายเรื่องนี้ครับขอตั้งโอ้โหน่าเครียดด้วยสำหรับเรื่องของน้องกูเจิ้งที่ไหนนะแกนี่ไปเมืองจีนเลยน้องไอซ์ครับนี่เรื่องน้องไอซ์นี่ไม่แพ้น้องโอ๊กเลยครับน้องไอซ์ครับขอโอ้สนุกมากเจ๋งมากชื่อเรื่องน้องไอซ์ชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องของน้องไอซ์นะฮะเมืองจีนสยองคือเห็นคุณเป็นเมืองจีนตลอดอ่ะผมก็เลยเมืองจีนมาด้วยเลยเนี่ยตอนนี้เมืองจีนโคตรหล่อเป็นนักมายากลที่สะกดจิตคุณแขกรับเชิญอ่ะนะผมใส่เรื่องเมืองจีนผมคิดไว้แล้วอ่ะดูดิชื่อเรื่องมันจะมีภาษาจีนนะไม่มีภาษาจีนแต่ใช้คําว่าเมืองจีนเลยมึงช่วยบ้างโอ้ขั้นตอนการคิดโหดอ่ะเมืองจีนสยองก็เมืองจีนสยองขวัญอ่ะมาเรื่อง3กันเลยแล้วกันครับเรื่อง3ถึงน้องโบไม่ใช่แหละบ้ามีโอ๊กไอจำได้เนี่ยชื่อป๊อปเอ้ยไม่ใช่อะไรชื่อป๊อปป๊อปเออป๊อปป๊อปครับน้องป๊อปเชิญครับค่ะเรื่องนี้ตอนแบบหนูเข้ามหาลัยใหม่ๆแล้วแล้วแบบพ่อกับแม่ก็จะให้หนูอยู่หอในเพราะหนูอ่ะยังไม่มีเมทที่จะอยู่หอนอกก็เลยแบบว่าคิดว่าไปอยู่สักเทอมนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาหอค่อยหาเมทแล้วค่อยไปอยู่หอนอกกันแล้วช่วงนั้นมันแบบว่าก็เปิดเทอมใช่ป่ะคะก็มีรับลงรับน้องมันก็ต้องมีกิจกรรมเยอะแยะแบบว่าต้องกลับหอดึกทุกคืนเลยแล้วก็แบบก็ในหอในก็จะพักอยู่4คนใช่ป่ะคะก็มีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีก3คนก็เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆนี่แหละแล้วหนูก็จะสนิทกับอีกคนนึงเพราะว่านอนใกล้กันแล้วคนเนี้ยเค้าก็แบบว่าจะแบบมีเซนส์ไงมีเซนส์แบบเกี่ยวกับอะไรพวกแบบอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนั้นน่ะหนูก็เดินกลับหอกับเพื่อน4คนแล้วหนูก็พูดขึ้นมาว่าแบบอุ้ยคืนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าวะหอในอ่ะแบบคุณมีความรู้สึกแล้วก็พูดออกมาใช่แล้วก็มีเซนส์อ่ะหนูก็ถามเพื่อนอีกคนนึงเค้าบอกว่าเค้ามีเซนส์ใช่มั้ยคะหนูก็ว่าไม่จะมีอะไรมั้ยอ่ะแบบว่าอุ้ยเริ่มกลัวยังไงไม่รู้แล้วว่าแบบว่าก็นอนไม่ได้สักพักขาสั่นพูดแล้วขาสั่นเยอะสนุกก็เลยกลัวแล้วเดินอยู่แล้วเค้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแบบเค้าเหมือนพูดปลอบใจมั้งบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแกเนี่ยเดี๋ยวก็นอนสบายเพราะว่าไงเราก็เหนื่อยมาก็ต้องนอนหลับสบายอยู่แล้วเมื่อคืนนั้นก็อาบน้ำก็เสร็จแล้วปิดไฟนอนแล้วหนูก็เป็นไรไม่รู้ว่าคืนนั้นหนูก็นอนไม่หลับหนูก็แบบกระสับกระส่ายไปกระสับกระส่ายมาหนูก็เป็นเมนหรือเปล่าไม่คือเขาไม่มีโรคอะไรทั้งนั้นมีเงี้ยน้องเขาบอกเองถึงมีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราเล่าครับหนูจะเป็นคนชอบแบบว่าเวลานอนไม่หลับอะไรก็จะมองแบบหน้าต่างมองประตูอะไรมองวิวไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วหนูก็มองประตูแล้วแบบก็มองไปดูดีอ่ะหนูก็เห็นมันแบบมีเท้าหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบเฮ้ยแล้วมองอีกอ่ะเขาไม่มีแล้วเฮ้ยนอนไม่หลับเป็นเท้าเด็กเลยเหรอครับใช่เห็นเป็นเท้าเด็กอ่ะล้องประตูเป็นเท้าวิ่งใช่หนูก็แบบนี่แ
หรอมั้งคือเป็นคือเป็นคราวนี้ขอจ้องนานๆเลยว่าแบบขอจ้องนานๆมันก็ไม่มีอะไรพักมันก็แบบไม่สนใจละแล้วหนูก็เริ่มได้ยินเสียงกึกกึกเงี้ยเหมือนคนจะไขประตูเข้ามาอะไรแบบคือจับกลอนประตูจับกลอนแล้วแบบกึกกึกกึกหนูก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนอนแล้วก็ก็คืนนั้นก็ผ่านไปว่าไม่มีอะไรก็รับน้องปกติแล้วมาตอนคืนอีกวันนึงอีกแล้วก็หนูก็นอนหนูก็เอาอีกแล้วนอนไม่หลับเหมือนคืนเหมือนเมื่อวานเมื่อวานคืนใช่หนูก็มองประตูอีกแล้วเอ้าต้องมองประตูทุกทีเลยคราวนี้เจออะไรมั้ยไม่เจอแต่หนูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเนี้ยคือมาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วหนูก็แบบคราวนี้สะกิดว่าเฮ้ยไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ยินคราวนี้พูดเสียงนิ่งไม่ได้ยินเพื่อนอะเพื่อนที่อยู่ข้างๆพูดเสียงดังมาเฮ้ยจะเคาะเลยนักหนาเว้ยเอ้านอนไม่หลับแบบง่วงเคาะได้บอกว่าเฮ้ยไหนบอกไม่ได้ยินไงบอกว่าเออแบบได้ยินตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่พูดไม่ทักครับแต่ไม่พูดเฮ้ยอะไรล่ะอะไรอ่ะคืนนั้นก็นอนไม่หลับปอก็ร้องไห้แบบเฮ้ยกลัวนอนไม่หลับมันอยู่กับกี่คนอะไรฮะอะไรฮะมันขยับอ่ะไม่มีอะไรขยับอันนี้ขยับได้ยินลมอ่ะมาถึงแล้วก็ตื่นเช้ามาไปถามใครเขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยเออบอกก็แบบว่าเออนอนไม่ได้แล้วแบบกลับบ้านดีกว่าแล้ววันนั้นก็เป็นแบบวันศุกร์ก็กลับบ้านได้กลับบ้านได้บอกก็กลับบ้านแล้วพอวันเสาร์ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยบอกว่าเอออยากดูหมอแล้วก็ไปดูหมออยู่ดีๆหมอก็ทักมาแบบว่าช่วงเนี้ยดวงตกนะเขาก็เอากระดาษ A4 มาวางไว้บนโต๊ะแล้วเขาก็วาดแผนอะแล้วไปเป็นแผนผังห้องที่บอกผักหลังแบบไอ้ไอ้ไอ้ฉันก็กลัวเหมือนกันนี่ฉันกลัวเหมือนกันคือมุมตรงที่ผมนั่งเนี่ยคุณโบกี้หันไปปั๊บเนี่ยเหมือนแบบไอ้ตนุปีนนี่แบบนี่ได้แล้วอ่ะก็ยังตกใจนะเออกลับมาที่เรื่องน้องบ๊อบครับคือตอนนี้หมอดูครับวาดแผนผังที่คุณอยู่ใช่เหมือนเลยแต่เขาไม่เคยไปเหยียบที่นั่นเลยไม่เคยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตู้แบบตู้ขวาสุดอะเปิดลิ้นชักมามันจะมีก้อนเนื้อก้อนเนื้อเหมือนแบบมีผู้หญิงทำแทนตัวเองแล้วก้อนเนื้อไปซ่อนไว้ในลิ้นชักตู้ขวาสุดแบบว่าบ้าก็แบบคนลุกเลยก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยสองสามวันนี้หนูก็ได้เสียงคนแบบออกประตูมาอะไรเงี้ยเขาว่าเอออาจจะใช่อาจจะเป็นเด็กที่เขาอยากเข้าไปในห้องแล้วเขาเข้าไม่ได้ใช่ค่ะเขาไม่ได้เขาก็เลยแบบพยายามที่จะเปิดประตูเข้าไปเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมือไม้เก็บด้วยลูกมือไม้เก็บด้วยลูกว่ากูโดนไปดอกแล้วเนี่ยเมื่อกี้โดนอัดเลยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือหมอดูเขาเป็นคนบอกว่าไอ้ลิ้นชักไอ้ตู้นั้นอ่ะมันมีเนื้ออยู่ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นห้องของเราเองแล้วบอกว่าลองไปเปิดดูไหมใช่ยังไงอยากไปเปิดดูแล้วเป็นไงอ่ะหนูให้เพื่อนไปเปิดเพื่อนบอกว่าเปิดแล้วไม่มีอะไรนะก็หนูอ่ะสงสัยแบบก็คงนานแล้วมั้งจนก้อนเนื้อมันย่อยสลายไปหรือเปล่าไปกันใหญ่แล้วอันนี้ก็จินตนาการแบบก็จินตนาการเอาอะไรเงี้ยจบเรียบร้อยแล้วล่ะเรื่องของน้องป๊อปนะครับผมอ่ะคุณโบกี้ครับเรื่องของน้องป๊อปนี้ขอตั้งชื่อเรื่องหน่อยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเปิดประตูหน่อยพี่มีห้องหนูเปิดประตูหน่อยพี่นี่ห้องหนูใช่ไงเอออันนี้ดีห้องของเขาอะแล้วตอนนี้ห้องนี้ยังหนูไม่อยู่แล้วโอเคไม่อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีการโหวตเกิดขึ้นครับสำหรับน้องๆนะครับที่เล่าเรื่องกันไปจบนี่แหละเดี๋ยวจะโหวตเรื่องราวของน้องๆ1 2 3 1เนี่ยใครชื่ออะไร2น้องอิ๊บน้องป๊อปน้องป๊อปนะครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นโชคดีพีทาเลนครับผมและผลโหวตนะครับก็อยู่ในมือของโบกี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะครับ
ใครที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดนะครับแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเล่าเรื่องผีได้น่ากลัวที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีคลั่งมากที่สุดด้วยครับผมและคนคนนั้นนะฮะจะต้องไปทริปสะดอกเคราะห์ของเราก่อนครับลุ้นเลยครับว่าใครจะชนะนะครับเพราะเดี๋ยวไอ้การที่มาจับโหวตมีตัวช่วยให้ด้วยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอีกทีนึงโหวตก่อนนะครับ2 2 1ครับมีหัวใจด้วย2ครับโดนแหมมีโดนด้วยหัวใจ3ครับผมนี่2ครับอุ๊ย3มีหัวใจแล้วอ่ะ3ครับมาแรงอ่ะ3ไอ้ที่มาแรงเนี่ยกรี๊ดก่อนทุกคนผมใช้คำนี้ดีกว่า2เดี๋ยวนี้มีหัวใจทุกใบแล้วนะ1ครับผมแล้วมีเขียนว่าตัดใจเลือกครับคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดครับคือเรื่องหมายเลขเท่ากัน4คะแนนครับโอเคทีนี้แหละสรุปว่าน้องไอซ์กับน้องป๊อปครับมีคะแนนเท่ากันเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดสินกันว่าใครจะได้เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนผมทำเป็น AF แล้วไงใครจะต้องไปสะดอกเคราะห์ก่อนแต่ถือว่าชนะร่วมกันครับผมเดี๋ยวจะมีตัวช่วยนะครับให้น้องๆเนี่ยนะครับเวลาไปเข้าทำภารกิจครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นขอเชิญรางวัลแด่คนช่างฝันเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยโอ้โห Amazing Spider-Man เฮ้ยดีเลยส่งให้ผมอันนี้เป็นพัทไม่ใช่หรอกไม่ได้โปรโมทเลยส่งให้ผมยังไงนี่ Spider-Man ต้องปล่อยยายใช่ไหมยังไงปล่อยเยรับถวนไหมกระถวนไหมกระถวนก็ต้องนะไม่เป็นไรนะพัดแก้ร้อนคือเดี๋ยวได้ใช้แน่เพราะเขาไปทำภารกิจในบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการพัดกันสถานที่เราวันนี้เป็นสถานที่ซาวน่าสยองขวัญเดี๋ยวก็คือเข้าสู่โหมดจริงจังก่อนนะครับว่าน้องๆสถานที่เราใช้เนี่ยนะครับผมมีประวัติและความเป็นมาจริงๆแน่นอนเพราะฉะนั้นครับดูช่วงหน้าดีกว่าโชคดีพีทาเลนจะกลับมาครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้แค่มาถึงช่วงที่ต้องโหวตกันแล้วครับโหวตไปแล้วเขาโหวตกันจนรู้เรื่องแล้วฉะนั้นช่วงนี้ต้องจับตัวช่วยกันแล้วล่ะใครชนะเมื่อกี้อยู่แล้วเนี่ยสองคนแล้วที่ได้เมื่อกี้อยู่ไหนครับที่ชนะไม่รู้อ่ะพัสสไปเดอร์แมนพี่อ่ะเป็นหายไปน้องทิ้งแล้วทิ้งพัสสไปเดอร์แมนไปแล้วนะอ่ะแต่ว่าสองคนนี้ได้เท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้การตัดสินที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานอันนี้มาตรฐานสากลด้วยใช้กันทั่วโลกครับผมนั่นคือวิธีการสองคนหันหลังครับหันหลังชนกันครับแล้วก็น้องเขียวเขียวเถิบมาหน่อยไม่เถียงเลยเดี๋ยวก่อนไอ้คนเถิบนี่ทำไมดูจับนานจังหอยฉุกธรรมดาครับหอยฉุกครับแล้วเดี๋ยวให้ออกก่อนนะแล้วค่อยหันมานะยันยิงยาวปะละเปล่ายิงฉุกหันมาครับหันมาเงี้ยน้องไอซ์ชนะเข้าก่อนคุณมีสิทธิ์ได้เลือกตัวช่วยก่อนนะครับครับผมน้องก็ยืนอยู่หน้าหม้อ3ใบแล้วนะฮะ1 2 3ไปไหนดีฮะไม่ใช่พวกพี่ครับหม้อจริงๆฮะเลือกเบอร์ไหนดีครับนี่1นี่2อ่ะ2 2นะฮะไว้ก่อนนะครับรองแชมป์ครับรองแชมป์ครับ1นะครับเลือกกันตัวครับเอาคุณไม่มีสิทธิ์เลือกฮะโอ๊คไม่มีสิทธิ์เลือกครับไม่คุณเลือกไงแต่อีกแล้วเหรออีกแล้วครับคนมีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เล็กน้อยสิเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดครับมีสิทธิ์เปลี่ยนหม้อครับเปลี่ยนไหมครับหม้อไหนก็ได้ครับเปลี่ยนไหมครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับไม่เปลี่ยนค่ะเฮ้ยใช่เปิดกันดีกว่าครับมีอะไรคุณโบกี้เชิญเปิดหม้อฮะเอาครับพี่ถึงให้หนูแกะเลยเฮ้ยหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาฮะหยิบคืออะไรครับเบิร์ดกับน้องได้ตัวช่วยคือโลนโลออนมันต้องมีสักอย่างช่วยได้แน่นอนน้องไอซ์ดีกว่าน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์ได้อะไรไปนะครับนี่เป็นคนเลือกก่อนด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเข้าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะซีเซ็กซี่โชว์คือเป็นซีดีเซ็กซี่โคโยตี้แดนยับภาค7ชุดที่1น้องป๊อปนี่มาหาเพื่อนมาเพื่อนครับกิ๊กครับมาหาเพื่อนครับมาครับเดี๋ยวผมช่วยถือครับดูของตัวเองเถอะไปมาเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะที่ปิดจมูกเฮ้ยที่ปิดปากปิดจมูกเป็นแบบนี้นะครับเอาละตอนนี้ได้ขอไปครบคนแล้วก่อนที่น้องๆนะครับต้องไปเป็นทริปสะดอกเคราะห์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่โบกี้ขออนุญาตเล่าความเป็นมาเป็นไปของที่นี่ก่อนครับครับผ
มก็ขอบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อกันมาพี่ก็เอามาเล่าต่อให้น้องฟังทีนึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณเอาเองแล้วกันนะครับผมซึ่งที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นซาวน่าเก่าแขกที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายถูกไหมฮะเป็นซาวน่าแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเป็นคอยตี้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยที่นี่จะมีดาวอยู่หนึ่งคนครับดาวเด่นของที่นี่เลยคือแขกจะติดมากเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเซ็กซี่รูปร่างดีเหมือนน้องๆเนี่ยแหละครับแขกเขาจะติดกันทีนี้เนี่ยพอน้องคนนั้นเขาทำไปทำมาทำงานไปทำงานมานะครับผมเขาก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปก็คือขมขื่นน้ำหนักขึ้นไงใช่ไหมฮะอันนี้เรื่องจริงนะเขาเล่ามาอย่างนี้นะครับผมก็ทีนี้เขาก็เลยทานยาครับยาลดความอ้วนเขาก็ทานหนักมากเพื่อที่จะให้รูปร่างตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมที่นี่อาจจะมีลาวใช้คำว่าลาวใช้คำว่าเสาแล้วกันเขาก็ซ้อมเต้นอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่ๆเขาหัวใจวายเพราะว่าใช้ยาเกินทานยาเกินขนาดครับผมก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยอย่างก่อนที่ร้านจะเปิดเนี้ยเขาก็เห็นมีเป็นผู้หญิงมาซ้อมยืนเต้นอยู่ที่สามลมจากไหนลมจากไหนเย็นจุงหรือแม้ว่าตอนที่ร้านปิดแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงแบบโหยหวนอะเสียงร้องโหยหวนอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งตอนที่ร้านเปิดเนี่ยแขกที่มาเนี่ยคือเขาเห็นระหว่างที่โคโยตี้คนขึ้นไปเต้นเนี่ยเขาเห็นน้องคนนั้นแล้วก็เรียกขึ้นไปเต้นด้วยซึ่งแขกเขาจำหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นดาวเด่นที่นั่นหลังจากนั้นแขกเขาก็เลยเริ่มไม่มากันแล้วที่นี่ก็ต้องปิดตัวลงเพราะฉะนั้นครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่น้องๆจะแยกย้ายกันทำภารกิจแล้วล่ะนะครับจะได้รู้ว่าใครวีดหนักผมเป็นห่วงน้องไอซ์มากสุดเลยผมไม่ค่อยห่วงน้องไอซ์ผมห่วงน้องป๊อปครับเหรอยืนสะกิดกับผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ละคิวไม่มีจะมีแต่มีคนนี้ที่ผมไม่ห่วงเลยครับเธอมีความรู้สึกอะไรนะถามจริงๆเหรอเขากำลังคิดอยู่ว่าเราโลออนที่กูได้ใช้อะไรโลออนที่ฉันได้ฉันเอาไปใช้นะเพราะฉะนั้นครับขอให้โชคดีผีทาเลนกลับมาครับจะตายไหมขอให้ไม่เจออะไรเถอะช้าด้วยไม่ได้มาลู่ๆนะเชิญครับสวัสดีครับมาถึงฐานแรกที่หนูจะต้องสะเดาะเคราะห์ในครั้งนี้นะครับผมเอาละฮะเปิดดูได้เลยครับว่าภารกิจคืออะไรครับวางก่อนเปิดออกมาครับปล่อยเต่าโชว์กล้องหน่อยนี่ปล่อยเต่าครับผมแน่นอนครับผมการทำบุญนะฮะจะสะเดาะเคราะห์ทั้งทีเราก็ต้องปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมปล่อยเต่าใช่ไหมครับนี่ครับผมที่ฐานนี้นะฮะไม่ยากครับการปล่อยเต่าของที่นะครับง่ายๆมากก็คือให้หนูชูมือขึ้นครับข้างไหนอ่ะสองข้างเลยครับสองข้างชูขึ้นอ๋อปล่อยเต่าแล้วไงปกติใช้โลออนไหมฮะใช่ค่ะขอพี่พิสูจน์กลิ่นดูก่อนไหนชูขึ้นโอ้ยพี่เดี๋ยวพี่ขอสัญญาว่าจะสูดแค่นิดเดียวชูขึ้นโอ้ยนี่แป๊บเดียวอ่ะใช้ได้ผ่านอ่ะเดี๋ยวชูไว้ก่อนนะครับผมจะสำเร็จได้คือน้องจะต้องร้องเพลง1เพลงให้จบระหว่างที่น้องร้องเพลงอยู่ห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเด็ดขาดการปล่อยเต่าครั้งนี้ถึงจะสำเร็จ1เพลงนี้ไม่รู้ว่าหนูร้องได้หรือเปล่านะเพลงแมงมุมแล้วกันน้องเป็นมั้ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาได้ต่อมันเงยหน้าขึ้นฟ้าฉันเห็นมันทำตาลุกวาวได้ไหมห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเด็ดขาดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีปีทาเลนต์ร้องเพลงครับแมงมุมลายตัวนั้น
ฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาอะไรกระโดดขึ้นพอเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันห้ามหัวเราะว้าวอ่ะต่อแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นมันทำตาลูกวาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาพอเงยหน้าขึ้นมาฉันเห็นมันทำตาลูกวาวตาลูกวาวอีกรอบอีกรอบอีกรอบเลยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคามันกระโดดขึ้นมาทำตาลูกวาวจะมาจะไม่ได้อ่ะผ่านไหมครับผ่านไหมโอเคสุดยอดครับตบมือเสียงเพราะเข้ากับหน้าเลยชอบมากเชิญถามต่อไปเลยครับโชคดีนะโชคดีค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับพี่นี่แหละพี่มาต้อนรับหนูอีกก็ได้ครับ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 เชิญครับเชิญครับเชิญครับนะฮะเอาละครับขอต้อนรับสู่ฐานอีกหนึ่งฐานนะครับภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับมาจากฐานเมื่อกี้เป็นไงครับบ้าบอดีเดือดดีไหมฮะจั๊กจี้ดีครับผมและเนื่องจากฐานนี้นะครับหนูจับได้ซีดีเพลงแดนซ์นะครับหนูจะได้สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะครับดีเนื้อเราแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วครับผมมาดูกันดีกว่าว่าฐานนี้หนูทำอะไรครับเชิญปล่อยโคโยตี้โอ้ยใช่แล้วคิดของปอมมันไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ว่าอะไรนะลูกนะภารกิจของหนูคือปล่อยโคโยตี้ค่ะปล่อยโคโยตี้ครับผมเห็นเสาไหมฮะเห็นเสาไหมครับเห็นเสาไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะให้นับสัญญาณให้บรรเลงเลยนะฮะบรรเลงมีเพลงอะไรให้หนูซัดให้เต็ม3กระบวนท่าหนูถึงจะผ่านได้3กระบวนท่าใช่ครับไม่น่าเป็นปัญหากับนาฏศิลป์อยู่แล้วนะฮะโอ้ยเอาเรียกคอยตี้มาช่วยไหมฮะเอาขอให้คอยตี้เชิญคอยตี้คือเขาภูมิใจเลยดิครับมากอ่ะมาประจำที่ประจำที่ประจำที่อ่ะไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับน้องไอ้ไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันแช่เฮ้ย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 อ่ะไปหนึ่งกระบวนท่าไปคนนี้มาพร้อมกับเสียงเพลงตลอดครับขอกระบวนท่าที่สองกระบวนท่าที่สองมาดีมาดีแอดวานแอดวานมาหน่อยฮะมาหน่อยครับอุ้ยอะไรครับใกล้ถึงกระบวนท่าสุดท้ายแล้วครับถึงกระบวนท่าสุดท้ายนะฮะโอเคถือว่าผ่านนะครับผมปล่อยโคโยตี้ไม่มีอะไรนะครับสามคนถ้าขอบคุณผีโคโยตี้ของเรามากนะครับอ่ะกลับถิ่นได้กลับหลุมได้นะฮะเชิญครับเชิญครับให้อย่าลืมเอาข้าวด้วยว่าให้วางพื้นอ่ะนะครับผมเป็นไงบ้างครับโอเคซีดีเพลงแดนน่าจะได้ใช้ในฐานนี้นะครับโอเคโอเคนะครับถือว่าผ่านโอเคขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกในฐานของพี่ครับโชคดีผีทาเลนครับโอเคฮะตอนนั้นนะครับน้องป๊อปครับเข้าสู่ฐานที่1 น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์ในครั้งนี้นะครับผมเอาละฮะเปิดดูภารกิจเลยครับอ่านเลยครับปล่อยเต่าปล่อยเต่าโชว์กล้องหน่อยปล่อยเต่าเป็นยังไงปล่อยเต่าปกติปล่อยไหมฮะปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาใช่ปล่อยเต่าใช่ไหมครับผมแต่ว่าเต่าที่นี่นะฮะก็จะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นหน่อยฮะที่น้องคุ้นชินกันอยู่นะครับผมหนูได้อะไรมาฮะตัวช่วยถ้าปิดปาก
ถ้าปิดปากหนูได้ใช้แน่ฮะเอาละครับผมวิธีการปล่อยเต่าของที่นี่นะครับคือน้องต้องชูมือขึ้น2มือครับอ๋อยังคือน้องจะต้องชูมือขึ้นนะครับผมแล้วร้องเพลง1เพลงและระหว่างที่ร้องเพลงนี้นะครับน้องห้ามหัวเราะห้ามยิ้มเด็ดขาดเพลงเต่าร้องไปหรอไหนซ้ำๆหน่อยดิเต่ามันมีสีขาวไอ้เด็กเดินมาทั้งหมดเฮ้ยได้เลยอ่ะโอเคผ้าปิดปากนี้นะฮะคาดว่าหนูคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะพี่อาจจะใช้เอาละหนูยกมือขึ้นครับพี่จะต้องทำการตรวจสอบน้องก่อนครับมาใช้ดวงอ่อนหรือเปล่าใช้เหรอโดนเลยครับโดนเลยครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีพีทาเลนต์ร้องเพลงครับเต่ามันมีสีขาวสีตีนเดินมันเต่ามันมีสีขาวสีตีนทำหัวล้อเต่ามันทำหัวโอเคครับผ่านครับโอ้ยเยี่ยมมากทรมานไหมทรมานพี่เนี่ยทรมานมากโอ้ยผ่านครับผมเชิญฐานที่2ครับไปเอาตัวช่วยไปด้วยเชิญครับโอ้ยน่ารักอ่ะเอาละครับมาถึงฐานของพี่นะครับวางตัวเองก่อนนะครับน้องป๊อกครับมาดูดีกว่าน้องป๊อกต้องทำอะไรบ้างในฐานนี้นะครับเชิญจ้ะอ่านเลยปล่อยโคโยตี้เมื่อกี้ปล่อยเต่าไปแล้วปล่อยเต่าไปแล้วตอนนี้ถึงตาที่จะต้องปล่อยโคแล้วครับนะครับเห็นเสาไหมครับเสานี้นะครับเป็นเสาที่ก็ตรงกับเรื่องราวที่บอกนะครับผมอาจจะจำลองมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงแหละแต่หนูต้องโชว์3กระบวนท่าครับถึงจะผ่านในฐานนี้ไปได้นะครับปกติเป็นคนไปเที่ยวเต้นอะไรอย่างนี้ไหมฮะไปไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ไหมพี่รู้ว่ามาอะไรอยู่ไกลนะครับคงเที่ยวอะไรแถวนั้นไม่ได้นอกจากคาราโอเกะนะครับผมอ่ะประจำฐานครับประจำสาวครับรู้สึกแอร์รู้สึกเขินรู้สึกเขินนะครับมีแบบให้มีแบบมีคนมานำเต้นอะไรอย่างนี้ดีไหมดีดีนะรู้สึกเขินๆไปขอเชิญโคโยตี้มาแล้วครับมาที่แล้วครับตอนนี้ท่าน10ล้อส่งเข้าประกวดครับแม่ไม่ธรรมดาจริงครับไปลูกไปเอาละครับพร้อมเลยครับพร้อมแล้วก็ถึงกระบวนท่านะครับเดี๋ยวเต้นตามโคโยตี้ของเราครับกระบวนท่าที่1ครับโคโยตี้ครับโอเคผ่านไปคุณโคโยตี้กับหลุมค่ะใช่ครับเอาละฮะขอบคุณที่ร่วมภารกิจกับผีทาเลนต์นะครับนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจของผมเรียบร้อยแล้วโชคดีผีทาเลนต์ด่าของป๊อปลายไอดีเปล่ามีลายไม่มีใครอยู่หรอกไม่มีใครเห็นพี่หรอกเ
เชิญครับผมเออจ้าเอาละฮะโลออนได้มานะครับผมดูแล้วกันว่าจะใช้กับภารกิจนี้ได้หรือเปล่าอันนี้คือฐานแรกเชิญเลยครับฐานเลยครับลอยเต่าลอยเต่าเออเอาละฮะปกติแล้วน้องโอ๊คทำบุญก็ต้องปล่อยสัตว์ใช่ไหมฮะปล่อยเต่านี่เคยไหมครับเคยค่ะเคยนะครับผมก็ง่ายๆเนาะปล่อยเต่าลงน้ำใช่ไหมที่นี่ง่ายกว่านั้นครับขอแค่น้องโอ๊คชูมือขึ้นสูงๆครับชูมือขึ้นแบบสุดเลยอ่ะจะหมายความว่าอะไรอ่ะอย่างที่น้องคิดล่ะครับผมเออจริงเหรอใช่ครับชูมือขึ้นครับสูงๆครับอายอ่ะอุ๊ยแล้วปกติใช้โลออนปะไม่ใช้ไม่ใช้ด้วยไงเออไม่เป็นไรกลิ่นตัวเราหอมอีกแล้วเพราะว่าพี่สัมผัสได้โอเคแล้ว1 2 3อ่ะเอาเลยแล้วทำไงต่อคะถ้าหนูชูขึ้นสูงๆนะแล้วหนูต้องร้องเพลง1เพลงโอ้โหและระหว่างที่หนูร้องเพลง1เพลงเนี่ยครับหนูต้องห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเด็ดขาดเพลงอะไรอ่ะคะเอาเพลงที่หนูร้องได้แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าร้องอะไรหรือเปล่าเพลงเอ้ยอะไรอ่ะกำอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงอันนี้ของจริงนะฮะอันนี้ใช่พร็อพนะฮะโอ้ใกล้มากเลยอ่ะเอออ่ะกลับมาที่เราดีกว่าอ้าวชูชูชูกันอีกแน่ต้องให้พี่ติวตลอดพี่เบื่อมากต้องร้องไม่ชอบคนหลังแหลไม่ต้องอายพร้อมนะหนูยกถึงหลงอายครับผมขออนุญาตทานะครับเพื่อความมั่นใจเพียบไปพร้อมนะหนึ่งเพลงอยู่ในหัวนะครับพร้อมแล้วก็โชคดีพี่ทาเดนร้องครับฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเริ่มมีแสงจำใจขอเวลาสักหน่อยจบยังจบแล้วเหรอได้ไหมโอเคผ่านครับโอ้ยเยี่ยมมากอู้ร้องเพราะมากเลยตายแล้วโอ้ยอะเชิญฐานที่2ครับหนูบอกไม่มีแฟนให้ก็เชื่อไม่มีแฟนก็จริงโอเคเชิญมาเชิญเอาละครับตอนนี้น้องโอ๊ตก็อยู่ในฐานของโน้ตแล้วนะครับผมถามว่าคู่นี้ทำไมนานจังฮะก็พี่เขาแกล้งอ๋อเหรอครับผมหลับตาคุยกับพี่ทำไมฮะหลับตาคุยกับพี่ทำไมฮะอ๋อหลับตามันง่วงนอนฐานนี้ไม่ง่วงแน่นอนครับมาดูกันดีกว่าครับว่าหนูต้องทำอะไรนะครับมาอาแกคุยชวนคุยนานหน่อยฐานนู้นอะปล่อยโคโยตี้ไม่มีปล่อยโคโยตี้เมื่อกี้ฟังเรื่องราวไปแล้วนะครับเมื่อกี้โลออนได้ใช้ไหมครับปล่อยเต่าใช้ไปแล้วครับประจำที่เลยครับปล่อยโคโยตี้นี่ก็ต้องมีเสาเห็นไหมฮะเสาที่คล้ายกับที่เรื่องเล่านั่นแหละแต่ก็มองอัพทำมาแล้วนะไม่ต้องกลัวครับเชิญครับเดี๋ยวเราให้ผ่าน3กระบวนท่าปุ๊บพี่จะปล่อยผ่านทันทีในฐานนี้มันเต้นคนเดียวมันเขินนะดิขอเรียนเชิญโคโยตี้ป่ะพร้อมแล้วนะท่าแรกท่าแรกท่าแรกเลยท่าสองอะไรวะไอ้ที่หนึ่งท่าท่าหลังท่าสองอะ1 2 3ท่าสองครับคุณโคโยตี้ขอบคุณมากครับโอเคฮะเรียบร้อยแล้วดีกว่าผมจะได้ไปพักนะครับผมขอบคุณมากโชคดีผีทาเลนจ้าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ท่านฮะ
นะฮะเหงื่อไหลใครย้อยกันเลยคุณทำอะไรฐานคุณทำอะไรผมปล่อยเต่าธรรมดานี่เลยปล่อยเต่าอะไรปล่อยเต่าปล่อยเต่าอ่ะนี่ไงมืออีกแล้วมือไอ้นี่แกงน้องเรื่อยเลยโลออนได้ใช้ไหมได้ใช้ไงปล่อยเต่านี่ไงเต่าใช้ด้วยอ๋อถ้าบิดปากได้ใช้ไหมครับให้พี่อะไรอ่ะโบกี้ครับโบกี้ฮะออกเสียงให้ถูกด้วยฮะเรียกพี่โบวี่แล้วเว้ยโบวี่มันโบวี่น่ารักดีอ่ะฉันได้บอกเธอแต่โบวี่อันนั้นโบวี่โบกี้แล้วใช้ผมได้ใช้ผมเอาปิดปากดมเต่าน้องไอซ์เป็นไงฮะมีดีเพลงแดนซ์ไม่มีที่เปิดไม่มีที่เปิดบ่นด้วยโอ้บ่นอุบเลยอะไรกันเนี่ยนะครับผมว่าไงแต่ฐานผมนะรับรองว่าสำลีนะฮะที่ว่าใช้แกล้งน้องเนี่ยครับไอ้คนท้ายเนี่ยสงสารสุดเพราะมันผ่านคนแรกมาหมดเอาเหรอเธอสเมลเวลคัมแยกกันเหรอผมแย่เข้าปากเปลี่ยนใหม่ล้อเล่นเราเปลี่ยนทุกเดือนนะโอเคขอบคุณก่อนแล้วกันนะขอบคุณน้องไม้ขอบคุณน้องๆครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับรายการผีทานเล่นของเรานะครับล่วงเกินประการใดก็ขอให้โทษโบกี้เป็นคนเดียวนะครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามเดินป่าด้วยนะครับที่เพิ่มอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ฮะไม่ใช่ไม้ฮะขอโทษครับเป็นไงบ้างครับผีทานเล่นฮะก็สนุกดีรั่วดีใช่ไหมให้ไลน์เขาไปยังเมื่อกี้เขาขอไลน์ไม่ได้ทีมาเต็มไลน์เลยเมื่อกี้น้องไอซ์ครับเป็นไงบ้างฮะน้องไอซ์เป็นไงบ้างคะไอซ์เป็นไงคะงุ้งยุ่งยิ่งตลอดอะไรเอาแมวมาด้วยเว้ยว่าที่อ่ะเป็นไงบ้างครับดูไหมครับเป็นไงเจอเสาโอ้โหเสาทองมากเสาทองเสามันคงมากคุณไม่มาดูคนสามเมื่อกี้ทำไมอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหลับตาเต้นกันเลยทีเดียวรับไม่ได้ครับรับไม่ได้กับโคโยตี้ที่เราจัดมาให้ครับเป็นไงฮะความรู้สึกเจอโคโยตี้เข้าไปโอ้โหเขาเรียกว่าโคตรโคโยตี้ฮะน่ารักมากค่ะน่ารักและเฉลยแล้วก็คือโคโยตี้ที่พี่เล่าไปคือคนนั้นนั่นเองตายไปนะนั่นแหละอะไรกันมาได้ไงอ่ะนั่นแหละเขาอื่นมาแล้วเขาก็ให้มาเลยแหละนะครับผมแต่ทำให้ผมรู้นะว่ารองเท้าของน้องโอ๊กไม่เป็นอุปสรรคในการเต้นเลยทำไมอ่ะซักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลูกไม่เคยซักเลยไม่เคยซักเลยเหรอไอ้นี่ท้าโบลิ่งไม่ใช่ฮะโบลิ่งมาฮะไม่ใช่ไปเซอร์เขาไปเซอร์วัยรุ่นไปเซอร์ไอ้นี่แซวเขาทุกเรื่องยันรองเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดเรื่องแซวกันแล้วขอบคุณมากๆแล้วกันครับที่ติดตามรายการผีทาเลนต์ทั้งนี้ลากันไปเท่านี้ทั้งหน้าจะเป็นใครจะน่ารักขนาดไหนไม่รู้สิจะมีเรื่องเล่าที่สยองขวัญแค่ไหนนะครับผมติดตามชมครับกับผีทาเลนต์ครับคราวนี้ลากันไปสวัสดีครับพี่รออะไรอ่ะแต่มือคุณพี่รอแทนรอแทนตั้งกล้องหน่อยI'm like a